งานเยอะครับช่วงนี้งานเยอะปีนี้เป็นยังไงละครหนังปีนี้ถือว่ามาครับมาก็คื อทั้งงานแล้วก็ทุกอย่างเข้ามารุมเร้าหมดเลยว่าคิวไม่ค่อยว่างเลยครับยาวเลยคิวไม่ว่างนี่งานหรือได้เหรอทั้งสองอย่างครับทั้งสองอย่างเห็นบอกว่าช่วงต้นปีไปมูมาไปมูดีก็โอเคนะครับก็ถือว่าเราได้ไปครั้งแรกก็ได้ไปมูที่กลับมาก็ได้แบบมีงานเลยครับแล้วก็ด้วยปีนี้ด้วยเป็นปีแรกที่เข้าวัดด้วยครับสวดมนต์ข้ามปีถือว่าดีคนแนะนำไปพาไปอะไรยังไงครับครอบครัวครับครอบครัวก็ชวนกันไปครับที่บ้านชวนไปสายดีไหมเชื่อครับเชื่อครับคือเราต้องเชื่ออยู่แล้วเพราะว่าเราทำงานในด้านนี้เราต้องเชื่อนะครับสิ่งที่เราทำไปนั่นคือเสริมสร้างบารมีเราด้วยแล้วก็กัลยาณมิตรนอกจากขอเรื่องงานแล้วขอเรื่องความรักให้มันปังกว่าเดิมก็ทั้งสองอย่างครับควบคู่กันไปทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องความรักด้วยก็ไม่อยากแบบมีงานเยอะแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยมีเวลาเนาะเราก็อยากให้มีความรักที่มันมั่นคงแบบนี้แบ่งเวลายังไงบ้างคะแบ่งเวลาก็ช่วงไหนที่เราว่างแล้วก็ทุ่มเทให้กับครอบครัวแล้วก็ทุ่มเทให้กับแฟนอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นที่ไหนมาครับเป็นที่ไหนมาเชียงใหม่ครับก่อนปีที่แล้วนะครับไปเชียงใหม่มาถ้าใครแนะนำว่าที่ไหนลูกที่ไหนดีก็ไปหมดก็ต้องรู้ก่อนครับต้องดูประวัติก่อนครับว่าไม่ใช่แบบต้องสืบว่าชัวร์ไหมใช่ครับต้องสืบก่อนครับว่าไม่ใช่เราไปมั่วซั่วเราต้องดูก่อนว่าที่ไหนที่มันโอเคนะไม่ใช่แบบตามกระแสอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาว่าเราเป็นดาราสายก็ไม่ว่าไม่โกรธไม่โกรธครับเพราะว่าก็ผมว่าหลายๆคนน่าจะเป็นครับแต่ว่าแค่ไม่พูดแค่นั้นเองผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับตัวเราแล้วก็ตัวครอบครัวเราด้วยนะครับกับคนที่เรารักและคนที่รักเราเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมันไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายเลยกันมูแต่เขาบอกว่านอกจากมูแล้วเราก็ยังแบบบริจาคค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ประมาณนึงครับก็ประมาณนึงนะครับเรามีน้อยเราก็บริจาคน้อยเรามีมากก็บริจาคมากตามศรัทธาครับสบายใจเวลาสบายใจครับล่าสุดไปงานรับปริญญามาเป็นไงบ้างคะร้อนมากก็โอเคครับก็ได้ไปเซอร์ไพรส์น้องเขานะฮะก็ลุ้นว่าน้องเมื่อไหร่น้องเขาจะจบไงเพราะว่าน้องไมค์เขาก็หลายปีเพราะว่า2 ปีที่เขาทำงานด้วยแล้วก็กว่าจะมีเวลาที่เขาจะไปเรียนแล้วก็จบแล้วก็ยินดีแสดงความยินดีกับน้องเขาด้วยของที่เตรียมไปในงานเซอร์ไพรส์รับปริญญาก็มีดอกไม้ครับเป็นหลักอยู่แล้วมาตรฐานก็ดอกไม้แล้วก็ไปกินข้าวกันกับครอบครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรเป็นมีอะไรเป็นพิเศษไหมไม่ได้มีอะไรมากครับก็มีด้วยคำพูดด้วยกันอยู่ด้วยกันมากกว่าปีแล้วครับก็ปีนี้ก็เกือบ3แล้วฮะ2ปีกว่าเกือบ3แล้วที่ได้ออกข่าวไปตอนนั้นปีที่แล้วก็ประมาณ2ปีนี่ก็โอเคครับก็โอเคดีครับก็เข้าด้วยกันได้นะฮะค่อยปรับค่อยจูนกันก็แปลว่าผ่านทั้งไปเจอกันหมดทั้งสองฝ่ายยังไม่เจอกันจังๆครับทั้งฝั่งก็คือครอบครัวเพชรกับครอบครัวน้องมายังไม่เจอกันทั้งสองฝ่ายครับยังไม่มีเวลาด้วยแหละบางทีก็เข้าใจว่าครอบครัวน้องไม้เขาอยู่ต่างจังหวัดด้วยอยู่ชลบุรีเนี่ยบางทีการที่จะเจอกันเนี่ยค่อนข้างที่จะยากแต่ไม่ได้ไกลนะชลบุรีแป๊บเดียวไม่ได้ไกลครับแต่ว่าเวลาการทำงานจะไม่ตรงกันแค่นั้นเองใช่มีแผนไหมครับปีนี้เพราะว่าก็ปีที่สามสี่แล้วจะมีแผนได้มาคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายยังครับยังแล้วศึกษาดูไปเรื่อยๆครับไม่รีบครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะไม่รีบ